สวัสดีครับชาว APSLR.com ทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับการแนะนำอีกแล้วนะครับผมเป็นรีวิวเชิญแนะนำครับที่เหมือนกับมาแชร์ประสบการณ์กันมากกว่านะฮะต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับจอ144เฮิรตซ์เนี่ยมีผลเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับวงการ e-sport หรือว่าแม้กระทั่งเกมเมอร์ตั้งแต่ระดับชั้นกลางไปจนถึงชั้นสูงและไปจนถึงนักแข่งขัน e-sport ที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม FPSRTS Mobile หรือแม้กระทั่งเกมกีฬาอย่าง FIFA Online ก็ตามแต่นะฮะ144เฮิรตซ์เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อผู้ที่ใช้งานและเห็นผลจากมันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับว่ามีเหตุปัจจัยอะไรหรือเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เราได้ใช้งาน144เฮิรตซ์ได้หรือไม่ได้นะครับจุดแรกนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังกันเนี่ยนะฮะก็คงเป็นเรื่องของพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตที่รองรับ144เฮิรตซ์อย่างเป็นทางการโดยที่ไม่ต้องไปขัดไปขืนไปฝืนไปอะไรกันเนี่ยนะฮะพอร์ตที่1นะครับที่ผมเคยใช้นะฮะคือ Dual Link DVI นะครับ Dual Link DVI เนี่ยไม่ได้เป็นพอร์ต DVI แบบปกตินะครับพอร์ต Dual Link DVI เนี่ยจะมีพินเต็มนะครับผมจำไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร่นะฮะขอไม่พูดแล้วกันแต่พินเนี่ยจะเต็มถ้าหงายดูปุ๊บเนี่ยพินเต็มแล้วก็มีจุดที่มันเสียบเนี่ยครบถ้วนนะครับแต่ทีนี้บางพินที่เป็นสาย DVI เนี่ยหรือว่าหัวบางหัวเนี่ยก็เต็มเหมือนกันแต่ว่า144เฮิรตซ์เนี่ยไม่ออกเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันเป็นสายเล็กสายธรรมดานะครับมันมีหลายเงื่อนไขครับท้ายสุดแล้วเนี่ยพยายามใช้ DVI Dual Link หรือว่า Dual Link DVI เนี่ยนะครับแบบที่เขาแถมมานั่นเองนะฮะแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้ในปี2018นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสาย Dual Link DVI เนี่ยเขาแทบไม่ค่อยแถมแล้วนะครับเขาจะพยายามปรับไปใช้ตัว DisplayPort ทั้งหมดแล้วนะฮะและนี่ก็คือพอร์ตที่ใช้ในการทำงาน144เฮิรตซ์อย่างเต็มรูปแบบนะครับถัดมาครับที่จะพูดถึงเมื่อกี้นี้ฮะก็คือสายหรือว่าพอร์ต DisplayPort นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย DisplayPort อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนะเพราะว่าการ์ดจอบางรุ่นหรือการ์ดจอบางเจเนอเรชันเนี่ยจะยังไม่มีพอร์ต DisplayPort นะฮะรวมไปถึงจอเองเนี่ยก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเรามาจับตัว SolidWinQ XL2536 แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันมี DisplayPort นะครับอยู่ทั้งหมด1พอร์ตด้วยกันนะครับผม1พอร์ตด้วยกันแม้กระทั่งย้อนไปที่ตัว XL2411P ก็ตามทีจะมีให้1พอร์ตเหมือนกันนะฮะนี่คือจุดที่เราสังเกตได้ว่าจอยุคใหม่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับ DisplayPort แล้วโดยเฉพาะจอเกมมิ่งหรือแม้กระทั่งจอที่เป็นจอ working ทำงานกราฟิกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่2นะฮะคือ DisplayPort นะครับจะให้สัญญาณ144เฮิรตซ์ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมโดยการเข้าไป setting หรือว่าตั้งค่าที่ตัว display setting หรือ Nvidia control panel หรือ AMD control panel นะครับแม้กระทั่งการปรับที่ตัว desktop นะฮะก็สามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าต้องเจาะจงนะฮะให้เป็น144เฮิรตซ์ที่ตัว resolution ที่เป็น native เท่านั้นก็คือ 1920x1080 นะฮะอันนี้คือสายที่2นะครับแล้วตัว DisplayPort เนี่ยนอกจากเรื่องของ refresh rate ที่ปรับได้เนี่ย DisplayPort ยังรองรับการใช้งานตัวพวก G-Sync หรือแม้กระทั่ง FreeSync ไปด้วยนั่นเองนะครับ G-Sync กับFreeSync เนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีต่างค่ายกันนะ G-Sync ของค่ายเขียว FreeSync ของค่ายแดงวิธีการทำงานถ้าอธิบายคร่าวๆนะฮะคือการซิงค์นะครับเฟรมเรทกับตัวเฮิร์ทจอเนี่ยให้ตรงกันจอกับการ์ดจอทำงานแบบเหมือนคุยกันทำงานด้วยกันทำให้ภาพเนี่ยมันออกมาสมูทขึ้นเนียนขึ้นนะครับลดอัตราการกระชากหรือกระตุกของภาพได้ดียิ่งขึ้นนี่คือข้อดีหลักๆของการใช้งาน G-Sync และ FreeSync แบบคร่าวๆแบบไม่ได้ลงลึกนะฮะอันนี้คือจุดนี้นั่นเองนะครับก็คือต้องใช้ DisplayPort นะฮะสายที่3ครับคือสาย HDMI 2.0 นะฮะสายนี้และรวมไปถึงพอร์ตนี้เนี่ยนะครับผมเคยเห็นเฉพาะจอ XL2546 เท่านั้นนะครับจอตัวแรกที่เป็น240เฮิรตซ์จอตัวแรกที่เป็น DIAC มานะครับนั่นคือจอที่สามารถใช้งาน HDMI 2.0 ได้พอเราเสียบ HDMI 2.0 เนี่ยถ้าเกิดตัวเอาท์พุตหรือว่าตัวเครื่องเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กยกตัวอย่างนะโน้ตบุ๊กหรือ PCที่สามารถรองรับพอร์ต HDMI 2.0 ได้นะครับพอเสียบเข้ากับจอ XL2546 ตัวนั้นนะครับผมต้องเสียบเข้าไปที่ช่องที่เขียนว่า HDMI 2.0 ด้วยนะฮะมันจะสามารถปรับนะฮะ Native Resolution นี่คือ1900หรือ 1080p นั่นเองนะครับ
แล้วก็ปรับเฮิร์ต240เฮิร์ตได้ด้วยนี่คือความพิเศษของสาย HDMI 2.0 นะครับต้องใช้สายที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะสายที่เป็น 2.0 ก็จะยิ่งดีเลยนะครับแต่ที่ผมเคยใช้นะที่ผมเคยลองเนี่ยแค่สาย HDMI ปกติที่มีคุณภาพสูงมันจะรองรับแบนด์วิดต์ได้นะครับและ240เฮิร์ตแบบธรรมชาติเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย2536เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มี HDMI 2.0 นะฮะเป็น HDMI ธรรมดาก็น่าจะไม่สามารถใช้งาน144เฮิร์ตซ์ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะส่วน DisplayPort เนี่ยนะครับย้อนกลับไปนิดนึง DisplayPort เนี่ยมันจะมีทั้งหัวใหญ่ไปใหญ่นะครับกับใหญ่ไปเล็กนะฮะใหญ่ไปเล็กเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้งานกับโน้ตบุ๊กนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์บางอย่างที่เป็น Mini DisplayPort to DisplayPort นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าบางคนใช้โน้ตบุ๊กอยู่อยากต่อจอ140เฮิร์ตซ์ทำได้ครับคุณต้องดูที่โน้ตบุ๊กก่อนว่าเป็นพอร์ตอะไรเช่นโน้ตบุ๊กผมเนี่ยนะฮะเป็นพอร์ต Mini DisplayPort นะครับก็ต้องซื้อสายที่ฝั่งนึงเป็น Mini Display และฝั่งนึงเป็นพอร์ต Display ธรรมดาเข้ามาเสียบที่ตัวจอตรงนี้ก็จะสามารถปรับใช้งานที่140เฮิร์ตซ์ได้เต็มรูปแบบเหมือนกันนะฮะเหมือนกันไม่มีการลดทอนใดๆเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะใช้พวกหัวแปลงต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าหัวแปลงต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการดรอปคุณภาพลงไม่ว่าจะเป็นดีเลย์หรือแม้กระทั่งคุณภาพของภาพที่ลดลงนะครับไม่แนะนำการใช้หัวแปลงอย่างเช่นแบบเฮ้ยมีสายใหญ่กับใหญ่อยู่แล้วซื้อแค่หัวแปลงก็พอมั้งมันอาจจะใช้งานได้ครับแต่ท้ายสุดแล้วมันจะไปลดคุณภาพตรงไหนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ลงทุนซื้อสายยี่ห้อดีๆหน่อยแล้วก็เป็นมินิดิสเพย์พอร์ตทูดิสเพย์พอร์ตสักเส้นหนึ่งเนี่ยคือมันจบกว่านะครับในตรงนี้นะฮะเอาละครับพูดถึงตัวสายไปแล้วพูดถึงเทคโนโลยี G-Sync หรือ FreeSync กันไปแล้วรวมไปถึงตัวการ์ดจอนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนิดๆแล้วว่าการ์ดจอเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยยังใช้คอมพิวเตอร์ PC รุ่นเก่าอยู่การ์ดจออาจจะเป็นNVIDIA GeForce Gen 5หรือ Gen 6 2 Gen นี้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถใช้งาน144เฮิร์ตได้คือขับออกมาได้เต็มที่ประมาณ120เฮิร์ตประมาณนี้นะครับก็คือเอาเป็นว่าตัดทิ้งไปก่อนเลยใครที่ใช้ Gen 5 Gen 6อยู่เนี่ยอย่าเพิ่งซื้อจอนะครับให้อัปเกรดคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วหรืออัปเกรดการ์ดจอก่อนแล้วค่อยซื้อจอนะไม่งั้นมันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับการ์ดจอที่การันตีว่าใช้ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็น Gen 7ขึ้นมานะครับจริงๆ Gen 7ก็อาจจะยังไม่แนะนำซะด้วยซ้ำเอาแบบชัวร์ๆนะฮะในยุคนี้2018ขึ้นมาเนี่ยครับ Gen 9ครับนะฮะ NVIDIA GeForce Gen 9หรือแม้กระทั่ง AMD ที่เป็นตัวฝั่งของรุ่นใหม่ๆนะครับผมนี่เป็นสายเขียวนะฮะก็เลยไม่ค่อยรู้ทางด้านค่ายแดกเท่าไหร่นะครับพวก RX 270ป่ะผมไม่แน่ใจนะสำหรับ AMD แต่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเลือกให้มันเป็นถอยหลังลงไปสักประมาณเจนหนึ่งนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้แล้วว่าตัวจอ144เฮิร์ตของเราเนี่ยมันสามารถใช้งาน144เฮิร์ตแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของตัวจอได้ที่มันผ่านการเอาท์พุตจากตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวจอเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับผมในเรื่องของการใช้งาน144เฮิร์ตซ์นะครับผมก็คือตั้งแยกตั้งแต่เดสก์ท็อปเลยเสียบสายปุ๊บเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยดีเนี่ยนะครับก็สามารถเช็คได้ในหลายๆช่องทางนะครับอันนี้ของผมต่อโน้ตบุ๊กอยู่นะฮะมันอาจจะมีชิปเซ็ตที่เรียกว่าชิปเซ็ตออนบอร์ดก็คือ Intel Graphics นะครับถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันจะยังเป็นบั๊กของเครื่องผมเองอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นปกติเนี่ยชิปเซ็ตปกติเนี่ยขึ้นมาตัวนี้ก็จะมีให้เลือกแยกละ2อันนะครับตัดไปฮะตัวนั้นนะครับส่วนตรงนี้สำคัญครับที่เรียกว่า NVIDIA Control Panel นะครับผมพอเปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะสามารถเลือกตัวนี้เลยครับResolution นะครับถ้าคนที่ต่อ DisplayPort เนี่ยขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะค้างคาจ่ายว่ามันเป็น60 เฮิรตซ์และปรับไม่ได้นะครับให้เลื่อนลงมาครับจาก Ultra HD เนี่ยให้เป็น PC 1920 คูณ 1080 นะครับแล้วก็เลือก144เฮิรตซ์ตรงนี้แล้วก็แอพพลายไปนะฮะก็จะได้144เฮิรตซ์อย่างที่เราตั้งใจละนะครับผมทีนี้ครับหรือบางคนจะถนัดการตั้งค่าตรงนี้ที่ Display ก็คือคลิกขวาใน Windows 10นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Display Setting ก็จะเข้ามาตรงนี้ละนะครับ Display Setting ก็จะขึ้นอย่างชัดเจนว่าเป็น1กับ2 Display นะครับแล้วก็ Identify ปุ๊บอันนี้คือจอ2ผมเซตให้จอโซวี่ตัวนี้เนี่ยเป็นจอหลักหรือ primary monitor นะครับทุกอย่างเนี่ย 100% นะฮะ
พอเรากดดูที่ Advanced Display Setting เนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยจอโน้ตบุ๊กผมมันเป็น120เฮิร์ตซ์ทำงานบนตัว Intel Graphic ส่วนจอแยกนะครับ Sovi XL LCD เนี่ยทำงานที่1900x1080นะครับ143เฮิร์ตซ์ก็คือ144นั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันมีจุดทศนิยมด้านหลังนะครับก็คือสามารถทำงานตรงนี้ที่144เฮิร์ตซ์ได้นะครับพอกด Display Property ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถดูแยกได้นะครับเนี่ย144เฮิร์ตซ์เช่นเดียวกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็น120เฮิร์ตซ์นะครับแต่จะกดไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชิป Intel ของมันบั๊กๆหน่อยนะครับแต่ใจความสำคัญคือตรงนี้แหละนะฮะ ถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของการตั้งค่าตัวจอนะฮะกับตัวเกมนะฮะบางเกมเนี่ยซิงกับ Desktop Windows ของเราอยู่แล้วแต่บางเกมเนี่ยสามารถปรับแยกได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะยกมาเนี่ยครับเป็นเกมที่ชื่อว่าTom Clancy ตัว Rainbow Six Siege นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศและในบ้านเราในชั่วโมงนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีการเซตอัพดิสเพย์กับกราฟิกแยกในหน้าดิสเพย์เนี่ยนะครับจะมีการปรับแต่งที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น resolution นะครับrefresh rate รวมไปถึงพวกความสว่างต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเซตติ้งของเจ้า Rainbow Six Siege เนี่ยมีการแยกแยะตัว Refresh Rate ออกมายังไงและทำไมถึงต้องปรับถ้าไม่ปรับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับตัวนี้เป็นเรื่องของ In Game นะครับผมเป็น In Game Setting นะฮะถ้าเราเข้าเกมที่มันมีในเรื่องของการปรับ Refresh Rate แยกเนี่ยครับพอเราเข้า Option ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับ Option Display Graphic นะครับคือมันจะแยกกันนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวก Call of Duty พวกเกม Big Name ครับ Call of Duty Battlefield นะฮะ Rainbow Six Siege รวมไปถึงพวกเกม PC ที่เป็น High End เกมต่างๆนะครับเขาจะมีแยกเลยว่าเป็นการ Setting Display กับกราฟิกแยกพอเราเลือก Display เนี่ยเราจะเห็นว่ามีให้เลือกเลยครับว่า Monitor ไหนนะครับอันนี้คือ Monitor เครื่องโน้ตบุ๊กผมนะครับส่วนนี้คือ Monitor หลักคือเป็น Sovi XL LCD นะครับresolution เนี่ย max สุดแล้วเป็น native คือ 1900x1080 นะฮะ full screen ตรงนี้แหละครับสังเกตมั้ยครับว่า refresh rate เนี่ยสามารถเลือกเองได้แบบ custom ในเกมเลยบางคนอาจจะชอบ desktop 144Hz แต่เข้ามาในเกมปุ๊บขอได้120พอก็อาจจะได้นะครับถ้าบางคนสงสัยว่าแล้วทำไมเป็น 119.98 อันนี้เป็นเรื่องของค่าในเกมที่เขาจับได้นะครับก็อาจจะไม่ได้เต็มจากที่สเปคเราวางไว้มันแต่มันก็คือตัวเลขที่สามารถปัดกลมได้เป็นตามนั้นนะครับผมแล้วก็ปรับ aspect ratio ต่างๆ VSync ปกติผมเล่นออฟอยู่แล้วเวลาเล่น FPS นะฮะก็นี่นะสิ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับก็คือเรื่องของการปรับ refresh rate แยกนะครับสามารถปรับได้ในเกมหรือบางคนเนี่ยไม่เคยปรับนะครับเข้ามาเนี่ยก็ไปปรับภาพอย่างเดียวตัวนี้จะเป็น60เฮิร์ตซ์มันก็จะกระตุกหรือแลกนะครับในความรู้สึกของการที่เราเห็นภาพนั้นๆต้องมาปรับด้วยนะครับให้เป็น144 เฮิร์ตซ์ผมเคยเจอเคสของเพื่อนผมเองนะครับเล่นๆไปเล่นมาพอปิดคอมไปแล้วเปิดไมค์วันนึงเข้าเกมมาใหม่บอกภาพกระตุกแหลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรสุดท้ายมาเช็คตรงนี้มันเป็น60เฮิร์ตซ์นะครับมันจะทำให้สายตาเรารู้สึกว่ามันกระตุกแล้วเพราะว่าเราเสพติด144เฮิร์ตซ์ไปตรงนี้สำคัญครับในเกมนะฮะแล้วก็แยกกราฟิกเซตติ้งไปแล้วแต่เรานะฮะนี่คือเกมเซตติ้งครับผ่านไปแล้วการเซตติ้งตัวเกมนะครับจะเห็นได้ว่าการปรับแยกเนี่ยคือผมเคยลองนะครับปรับที่ Desktop ไว้144Hz แล้วนะครับพอกลับมาที่ตัวเกมปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ปรับ 144Hz เนี่ยกระตุกเหมือนกันนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่า Refresh Rate จอแยกสตรีมเมอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับจะใช้จอหลักเป็น 144Hz ใช่ไหมครับแต่อีกจอนึงเนี่ยนะครับเขาจะเป็น 60Hz ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการเล่น1คอม1เครื่องเนี่ยมันจะต้องต่อจอหลักแล้วก็ต่ออีกจอหนึ่งเอาไว้อ่านแชทหรือเอาไว้ทำนู่นทำนี่ที่มันเป็น backdoor เป็น back end นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงนะครับแต่ถ้าเครื่องนึง 144 เฮิร์ตซ์แล้วเครื่องนึง 60 เฮิร์ตซ์เนี่ยต่อจอจากเครื่องเดียวกันเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมตอบเลยครับว่าใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็มีการตั้งค่าในตัว Windows หรือแม้กระทั่งตัว AMD Control Panel หรือแม้กระทั่ง AMD Control Panel ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเซตแยกนะครับผมกับการตั้งค่าตัว refresh rate ระหว่างจอหลักกับจอรองของเรานะครับเอาละครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ2จอขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับแบบว่าจอหนึ่งเป็น 144Hz และอีกจอหนึ่งเป็น 60Hz เนี่ยปรับยังไงให้มันสามารถใช้งานตัว 144Hz ได้นะครับ
หลักๆนะฮะเราสอนคนที่ใช้งานการ์ดจอ Nvidia ก่อนละกันนะครับคลิกขวาที่หน้าจอ Desktop นะฮะก็จะมี Nvidia Control Panel นะครับขึ้นมาผมสอนอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมคุ้นชินกับมันอยู่แล้วแล้วก็มันใช้งานง่ายมากนะครับเปิดขึ้นมาเราจะเห็นก่อนว่าเราจะต่ออันไหนเป็นจอหลักนะฮะแล้วก็ดูว่าอันนี้ครับต่อด้วย DisplayPort PC Display นะฮะเลื่อนลงมาปรับ144 Hz ตามที่เคยแนะนำไปนะครับแล้วก็อีกจอนึงเนี่ยมันจะปรับ Hz ไม่ได้นะครับจริงๆปรับได้ครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัว Setup Multiple ตรงนี้นะครับอย่างผมเนี่ยทำเป็น Duplicate ไว้เพราะว่าคนที่ต่อ2จอสตรีมเมอร์บางคนเนี่ยก็จะใช้ตัวพวก Capture Card นะครับก็จะสามารถที่จะโคลนไว้แบบนี้แล้วก็เลือกโคลนซอร์สเนี่ยให้เป็น1ก็คือจอ1ของเราเนี่ยมันคือจอฝั่งซ้ายนี้นะครับหรือจอหลักที่เราใช้อยู่นี้นะครับแล้วก็ปรับ Resolution แยกตรงนี้ได้เลยนะครับกลับกันครับถ้าเป็นโหมด Extend ล่ะถ้าเป็นโหมด Extend เดี๋ยวลองดูฮะนี่ฮะปึ๊บ Extend ออกมานะครับให้จอซ้ายเป็นจอหลักนะฮะแล้วก็ apply ไปนี่ครับเดี๋ยวจะลองปรับแบบ extend ให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงอันนี้ครับ identify ก่อนเลยนะครับอันนี้1แล้วก็อีกจอนึงคือ2นะครับเราไปที่ resolution นะครับแล้วก็เลือกนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีการปรับได้ละนะครับจอหลักของเราก็จะปรับไปที่144 Hz นะครับส่วนจอ2ของเราเนี่ยเป็น HDMIก็จะปรับได้แค่60 เฮิรตซ์นะครับปรับตัวนี้ก็น่าจะเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงนะครับที่ตรงนี้เราสามารถฟอร์สให้จอตรงนี้เนี่ยมันโอเวอร์ไลน์ไปเป็น144 เฮิรตซ์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถได้144ได้แต่ได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอันนี้คือการปรับเฮิรตซ์จอแยกกันนะครับอันนึงอาจจะต่อ DisplayPort อันนี้ต่อ HDMI อันนึงอาจจะต่อเป็น DVI นะครับซึ่งยุคนี้เนี่ย DVI แทบจะน้อยลงไปแล้วนะครับก็เลือกโหมดหรือว่ารูปแบบการเชื่อมต่อจอเนี่ยจากตัวนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่ใช้ AMD หรือว่าตัวอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเซตเข้าไปที่ Windows ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นกันครับเราสามารถที่จะปรับตัว Display Adapter Property ได้เลยตรงนี้นะครับเลือกปึ๊บแล้วก็เลือก Hertz ได้เลยนะครับจิ้มที่จอ2ปึ๊บมาที่ Property นะครับก็จะสามารถเลือก Hertz ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงครับที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้จอ Nvidia นะครับ AMD เนี่ยผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ปรับตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับตัว Nvidia Control Panel นะครับประมาณนี้ฮะสำหรับการเซตจอหรือว่าเซตเฮิรตซ์แยกอัน144อัน160เฮิรตซ์ครับผมเป็นไงบ้างฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเรื่องของการพูดถึงการใช้งาน144เฮิรตซ์นะครับบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้หรือได้แล้วมันสุดไม่สุดยังไงนะครับบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ปรับตัวrefresh rateก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็ไอต้องปรึกษาหรือว่าหาข้อมูลกันเองนะครับตรงนี้นะครับ140 Hz นะครับผมเป็นฟีเจอร์สำคัญแล้วตอนนี้ที่เกมเมอร์บ้านเราเนี่ยหรือว่าเกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยต้องเลือกใช้กันเพราะว่ามันแตกต่างจริงๆนะครับบางคนจะกังวลว่าถ้าเล่นเกมไม่ถึง144 Hz เนี่ยเราจะเห็นภาพที่มันลื่นกว่าปกติหรือไม่นะครับผมการันตีได้เลยว่าถ้าคุณเคยเล่นจอ60เฮิรตซ์มาตลอดเนี่ยนะครับพอมาจับ144เฮิรตซ์เนี่ยแม้กระทั่งการลากเมาส์บนเดสก์ท็อปคุณก็จะรู้สึกแล้วนะครับกับ144เฮิรตซ์วันนี้นะฮะผมและทาง Sovi BenQ นะครับรวมถึง FPS Thailand ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ